เหลืออีก2วันนะครับงานอะโวคาโดอำเภอพบพระณสำนักงานเทศณสำนักงานอบต.รวมไทยพัฒนาตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับวันนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็เตรียมเวทีแล้วเหลืออีก2วันนะครับงานก็จะมีวันที่28ถึง30สิงหาคมนี้เปิดวันที่28นะครับเวลา 9:00 น.ครับสวัสดีครับท่านปลัดครับครับสวัสดีครับเตรียมพื้นที่เวทีกันเลยนะดอกไม้จัดดอกไม้นะนะเตรียมกันเต็มที่ครับเตรียมที่เลยนะดูแล้วนี่คือคักนะโอ้เวทีสวยงามมากเลยแล้วไอ้ช่วงเช้าเนี่ยฮะช่วงเช้าเนี่ยเขามีอะไรที่กินวันที่เท่าไหร่นะกินอะโวคาโดกินเร็วอะโวคาโดถ้าผู้สนใจเนี่ยจะสมัครหน้างานได้เลยหน้างานได้เลยนะเปิดรับทั่วเลยค่ะโอเพ่นไม่ชั่งน้ำหนักนะคนกินไม่ชั่งแต่อะโวคาโดชั่งแต่อะโวคาโดนะตัวใหญ่ก็ให้ทับกินมากตัวเล็กอาจจะกินเก่งก็ได้เนาะอะโวคาโดมาสมัครได้ที่หน้างานได้เลยแต่ตอนนี้ก็คนสมัครเพียบแล้วนะครับชิงรางวัลอย่างน้อยก็อะโวคาโดมี2กิโลละ2กิโลค่ะจะกินมากกว่านี้ก็ได้นะแล้วรถพยาบาลอะไรเตรียมรอไว้นะเพราะว่ามันเป็นไขมันแล้ววันเปิดก็จะมีกินอะโวคาโดแล้วมีอะไรอีกมีประกวดแปรรูปอาหารแปรรูปอาหารอาหารคาว1อย่างอาหารหวาน1อย่างค่ะหลังจากพิธีเปิดเสร็จแล้วก็แข่งขันกินอะโวคาโดเลยนะแล้วภาคค่ำภาคค่ำก็มีประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งนะคะสำหรับวันแรกวันแรกประกวดร้องเพลงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินดูนะครับนะโอ้ท่านธรรมนัสมาคุมเองเลยใช่ไหมเนี่ยต้องมาดูนะต้องมาดูความเรียบร้อยนะเรียบร้อยเพราะว่านายกวิชิตกำชับมาแล้วเวทีต้องแจ๋วต้องแจ๋วต้องดีเตรียมพร้อมนะครับนี่เห็นไหมนี่น้องวันนะน้องวันกับน้องมี่นี่เจ้าหน้าที่ที่เคยทำให้เวทีงานเกษตรอำเภอพบพระมาแล้วใช่ไหมชุดนี้เลยใช่ไหมเนี่ยชุดนี้เลยไปทั้งจังหวัดไปงานกาชาติงานตักศีลอะไรเนี่ยนะชุดนี้เลยนะนะครับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนานะครับเตรียมพื้นที่ในการจัดดอกไม้ที่เวทีนะครับประสบการณ์เยอะอยู่แล้วนะประสบการณ์เยอะตัดแต่งคือโด่งดังในเรื่องเวทีการเกษตรวันเกษตรทุกปีแล้วนะทุกปีแล้วก็ยังจะเป็นงานตักสินก็ไปช่วยอยู่งานตักสินงานอำเภองานตลอดทุกงานครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนี่ดอกไม้สวยงามมากเลยครับอย่าลืมนะครับมาเที่ยวงานนี่นักประชาสัมพันธ์ของอบต.รวมไทยนะครับน้องแขกในประชาสัมพันธ์ตลอดเดี๋ยวนี้มีเพจอะไรนะเพจติดตามเพจงานอะโวคาโดค่ะเพจงานอะโวคาโดใช่ค่ะเพจเทศกาลอะโวคาโดรวมไทยเข้าไปติดตามได้เลยใช่อัปเดตกิจกรรมทุกวันใช่ค่ะให้ตื่นเต้นกันนะนี่น้องปุยแห่งแม่สวยเมืองเชียงไฮวันนั้นนะครับที่ลงรูปแล้วคนกดไลค์เยอะๆนี่น้องเขาเองฮะแล้ววันงานมานะนี่น้องที่เป็นพรีเซนเตอร์ในการประชาสัมพันธ์วันเปิดประชาสัมพันธ์เนาะเปิดตัวงานแล้วนะนี่น้องเขาอยู่นี่เลยถ้ามาเจอตัวจริงต้องมาวันงานนะครับไม่เอาละแรงสู้เขาไม่ได้ความปวดอันนี้สาวงามแห่งบ้านเจดีโคนะครับน้องวรนุชนะครับโอ้มาเต็มที่เลยนะนี่เจ้าของขวัญใจผู้สูงอายุนะแล้วมีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุวันนี้ไม่มีค่ะไม่มีนะค่ะนั่นจะเป็นช่วงเทศกาลผลไม้แต่เชิญชวนผู้สูงอายุมาเที่ยวได้นะครับนี่ยังไม่น้อยหน้านะครับนี่เกษตรอำเภอบพะนะครับส่งคุณนารีมาแล้วเกษตรอำเภอบพะพี่น้อยส่งมาแล้วนะแล้วพี่น้อยเขาบอกว่าเกษตรอำเภอพบพระนะเขาบอกว่าวันพรุ่งนี้นะเกษตรเขาจะมาเรื่องเวทีของเขาเตรียมงานเลย
เพราะผมเจอมาแล้วเกษตรบอกว่าจะมากินนอนอยู่นี่เลยค่ะเออ3วันเห็นเขาบอกผมจะมากินนอนใช่ๆแล้วปีนี้กิจกรรมนี้เขาให้ขึ้นเวทีมั้ยน้องลีพิธีกรขึ้นมั้ยพิธีกรไม่ขึ้นนะไม่แน่นะไม่แน่นะอ๋อนึกว่าไอ้ที่ประกวดธิดาเป็นพิธีกรด้วยไม่ใช่นะส่งตัวแทนมาแล้วครับนี่ครับบรรยากาศทั่วไปของเตรียมงานอโวคาโดอำเภอบุพะนะครับวันที่28ถึง30นี้นะครับครับเวทีประหลัดครับประหลัดครับเดี๋ยวให้ท่านประหลัดพาไปดูชมเต็นท์กันหน่อยนะโอ้ไอเต็นท์ที่อยู่ทางหน้านี่เป็นเวทีมวยฮะเวทีมวยตอนกลางคืนอ๋อเวทีมวยนะแต่ตรงนี้คือที่ที่สินค้าการเกษตรที่มาจองในงานนะฮะตรงนี้อ๋อสินค้าการเกษตรเลยนะเต็นท์ตรงนี้นะสินค้าการเกษตรอ๋อนี่บูธเลยบูธเลยบูธที่เขามาจับสลากตรงนี้นะมีเต็นท์ใหญ่เต็นท์เล็กคุมแล้วก็เพื่อสวยงามมากเลยเนี่ยครั้งแรกของครั้งแรกที่จัดคือพูดง่ายๆคือไม่ว่าเต็นท์เวทีเนี่ยคือยิ่งใหญ่ที่สุดในมีงานของอำเภอพระพระมานะใช่ไหมเต็มที่ฮะเต็มที่เลยเป็นงานแรกด้วยแล้วก็จะลองดูลองดูนะโอ้เดี๋ยวไปดูมุมนี้ไปดูมุมนี้หน่อยเต็นอ๋อนี่มวยมีตรงนี้เลยตรงนี้มีเวทีมวยแล้วก็การฝนกันอะไรพร้อมเลยเราแล้วตรงนี้ก็คือไอ้เต็นท์สินค้าทั่วไปสินค้าทั่วไปนะค้าพวกผมเลือกอะไรที่เข้ามาสินค้าทั่วไปเวทีมวยอาหารพวกอะไรต่างด้านนี้เลยโหกว้างมากเลยนะงานวันนี้ปีนี้นะกว้างมากเลยแสงสีก็พร้อมแล้วครับเยี่ยมเลยครับท้ายสุดนี้ก็ขอให้ท่านประหลัดชนะเชิญชวนอีกสักครั้งนึงครับเชิญทุกท่านนะอีก2วันเองนะอีก2วันครับอีก2วันเชิญชวนทุกท่านมาเยี่ยมมาชมนะแล้วก็ไปชมได้ฮะเป็นยังไงปีนี้เป็นยังไงบ้างอะไรเผื่อว่าเราจะได้นำข้อมูลต่างๆเนี่ยมาปีหน้าจัดยิ่งใหญ่กว่านี้นี่ก็ปีนี้ก็ยิ่งใหญ่อยู่แล้วก็ลองดูปีนี้ก่อนนะครับว่าผลตอบรับจะเป็นยังไงบ้างในแฟนคลับของอโวคาโดไทยแลนด์อโวคาโดเมืองไทยเห็นตอบรับจะมากันเยอะเลยครับแล้วก็คืออย่างนี้ครับปีนี้ก็เป็นปีอโวคาโดเลยเป็นปีอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็ยินดีด้วยที่ตำบลลมไทยเนี่ยอบต.ลมไทยเนี่ยตระหนักดีในเรื่องดูแลสุขภาพอาหารเพื่อสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวอีก2วันเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เตรียมสุดท้ายเนี่ยก็จะมาดูอีกนะครับถือว่าวันนี้ก็ประมาณ 60-70% แล้วนะประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเที่ยวกันใหม่นะครับมาชมกันใหม่